Land Rover ชื่อนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า75ปีกับชื่อเสียงของการเป็นรถยนต์สำหรับใช้งานในพื้นที่ทุรกันดารว่ากันว่าสำหรับหลายๆคนแล้ว Land Rover นั้นอาจจะเป็นรถยนต์คันแรกในชีวิตที่พวกเขาเคยเห็นก็ได้เพราะมันเป็นยานพาหนะที่เหล่านักสำรวจใช้ในการบุกเบิกและเข้าไปยังพื้นที่ที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงมาแต่ดั้งเดิมตำนานของมันนั้นเริ่มต้นในปี1947เมื่อบริษัท Rover ผู้ผลิตรถยนต์หรูหราเก่าแก่ของประเทศอังกฤษพยายามที่จะพลิกฟื้นบริษัทจากความเสียหายของการโจมตีจากเหล่านาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่ความต้องการรถยนต์หรูในตลาดตอนนั้นเรียกว่ายังไม่มีเลยวิศวกรใหญ่ของ Rover ชื่อ Morris Wilk มีไอเดียว่าพวกเขาน่าจะลองสร้างรถยนต์เพื่อการใช้งานในฟาร์มและงานอเนกประสงค์โดยอาศัยพื้นฐานมาจากรถจี๊ปวินลี่ของทหารสหรัฐอเมริกัน I am your father No พวกเขาสร้างรถต้นแบบขึ้นจากแชสซีของรถจี๊ปนั่นเองโดยเขามองว่าการใช้งานของรถเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับรถแทรกเตอร์ซะมากกว่ามันถูกออกแบบมาให้ติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า PTO หรือ Power Takeoff ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เราพบได้ในรถแทรกเตอร์นั่นก็คือตัวทรงกำลังจากเครื่องยนต์ของรถไปให้กับเครื่องกลใดๆก็ได้ที่เอาเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปโดยจุด PTO นั้นมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งพื้นๆเลยก็จะติดกับพวกวินช์หรือว่ากว้านนอกจากจะใช้ลากตัวเองออกมาจากหลุมหล่มโคลนแล้วถ้าตัวมันใหญ่พอก็สามารถที่จะล้มต้นไม้ได้อีกด้วยนอกเหนือจากนั้นก็ยังสามารถต่อเข้ากับเลื่อยวงเดือนเครื่องผสมปูนเครื่องตัดหญ้าหรือปั๊มน้ำก็ยังได้เรียกได้ว่าสามารถจะต่อเข้ากับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการและนอกจากนั้นยังสามารถต่อเข้ากับรถลากเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบขับเคลื่อนให้กลายเป็นรถขับเคลื่อน6ล้อก็ยังได้เรียกได้ว่ามันเข้ามาอุดช่องว่างระหว่างรถจี๊ปกับรถแทรกเตอร์ได้อย่างช้าฉลาดรถต้นแบบนี้ได้รับการออกแบบให้พวงมาลัยอยู่กึ่งกลางรถเหมือนกับรถแทรกเตอร์เรียกว่า Center Steer โดยรถต้นแบบนี้ตัวถังทำจากอลูมิเนียมวางอยู่บนแชสซีเหล็กกล่องการที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมเนื่องจากว่าในยุคหลังสงครามโลกนั้นเหล็กถือเป็นสินค้าที่ต้องได้รับการปันส่วนจากรัฐในขณะที่อลูมิเนียมที่เบากว่าเหล็กมีการรีไซเคิลมาจากพวกซากเครื่องบินที่เสียหายเป็นจำนวนมากจึงหาได้ง่ายและราคาถูกซึ่งก็เป็นผลดีกับตัวรถเนื่องจากว่าอลูมิเนียมนั้นไม่เป็นสนิมในจุดนี้ตรงข้ามกับรถในปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหล็กถูกอลูมิเนียมแพงส่วนรูปร่างที่เป็นเส้นตรงและโค้งแบบง่ายๆของตัวรถนั้นแถมมีการใช้หมุดริเวตยึดตัวถังเข้าด้วยกันแทนที่จะใช้การเชื่อมก็เนื่องจากว่ามันมีความต้องการที่จะให้รถคันนี้ถูกสร้างด้วยเครื่องจักรเบสิกและผลิตได้ด้วยแรงงานของมนุษย์ส่วนสีเขียวของตัวรถนั้นเป็นเขียวสารพัดเฉดที่เอามารวมๆกันซึ่งได้รับการปันส่วนมาจากสีเหลืองๆของกองทัพนั่นเองเรียกได้ว่าออกแบบขึ้นมาให้เรียบง่ายตามมีตามเกิดแต่ใช้ไอเดียที่ดีที่สุดนั่นเองแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่สายการผลิตจริงในปี1948นั้นพวงมาลัยที่อยู่กึ่งกลางก็ได้ถูกย้ายมาอยู่ด้านขวาในรุ่นโปรดักชั่นเพื่อให้มันใช้งานได้คล่องขึ้นโดยในรุ่นแรกๆนั้นเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1,600 ซีซี50แรงม้าส่วนเครื่องยนต์กลไกที่ได้มาจากรถจี๊ปนั้นไม่เหลืออยู่แล้วโดยตัวรถรุ่นแรกนั้นสั้นกว่าของจี๊ปมีฐานล้อยาวเพียง80นิ้วหรือ2เมตรเท่านั้นแต่ก็กว้างกว่าหนักกว่าและเร็วกว่าโดยจุดเด่นของมันก็คือมีการติดตั้ง PTO นั่นเองและในเวลานั้นรถ Land Rover ถือได้ว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อรุ่นแรกของโลกที่มีประตูเนื่องจากว่าในสมัยนั้นรถส่วนใหญ่ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อจะถูกมองว่าเป็นรถใช้งานภาคสนามก็จะไม่มีประตูแม้ Land Rover จะมีประตูแต่ประตูของมันก็ถอดได้ง่ายๆว้าวส่วนไฟหน้าของรถรุ่นแรกนั้นถูกติดตั้งอยู่หลังตะแกรงกระจังหน้ารถและยังอยู่จมเข้าไปหลังจากบังโคลนหน้าอีกด้วยซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไฟหน้าอยู่ลึกและแคบขนาดนี้มันจะไปมองอะไรเห็นล่ะเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิศวกรของเขาออกแบบไฟมาให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุโดยออกแบบไฟหน้ามามี arrangement แบบพิสดารว่ากันว่าไฟหน้าด้านขวาจะส่องไปทางซ้ายไฟหน้าด้านซ้ายส่องไปทางขวาการส่องไฟตัดกันนี้ช่วยให้แม้ว่าจะมาจากจุดกำเนิดที่แคบแต่แสงไฟนั้นออกไปได้กว้างนั่นเอง wow. แต่ถึงอย่างไรซะท้ายที่สุดเขาก็จะย้ายไฟออกมานอกตะแกรงและต่อมาภายหลัง
ก็จะจับไฟนั้นย้ายไปอยู่ตรงบังโคลนในที่สุดนั่นเองโดยในปัจจุบันรถคันแรกที่พวกเขาได้รับการจดทะเบียนไปก็ยังถูกเก็บรักษาไว้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ Heritage Motor Center ที่เมืองเกดอนประเทศอังกฤษโดยทะเบียนของรถคันนี้ก็คือ HUE 166หรือมีชื่อเล่นว่า HUE แต่เดิมพวกเขาคิดว่ารถแบบนี้จะถูกขายเพียง 2-3 ปีหาเงินเข้ามาแล้วก็จะ move on ไปทำอย่างอื่นแต่ไปๆมาๆปรากฏว่ามันกลายเป็นของขายดีและขายดีซะยิ่งกว่ารถเก๋งเดิมๆของพวกเขาซะอีกพวกเขาจึงถึงกับแยกแบรนด์ออกมาจาก Rover กลายเป็น Land Rover ไปในที่สุดนับตั้งแต่ปี1948รถยนต์ Land Rover ก็ได้รับการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยไม่ว่าจะมีรูปแบบตัวถังที่หลากหลายมากขึ้นมีการยืดฐานล้อมีการเพิ่มประตูและมีเครื่องยนต์และเกียร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่รวมๆแล้วก็ยังมีบุคลิกหน้าตาคล้ายเดิมแต่ก็ได้รับการปรับปรุงสัดส่วนให้สวยงามขึ้นในชื่อรุ่นซีรีส์2ซีรีส์ 2A และซีรีส์3ตามมาโดยในซีรีส์2นี้สังเกตได้จากไฟหน้ายังอยู่ด้านในของแก้มเหมือนกับซีรีส์1แต่ตัวถังด้านนอกจะมีเส้นโชลเดอร์ไลน์ตัวโชลเดอร์ไลน์คราวนี้จะอยู่ที่ขอบหน้าต่างส่วนในรุ่นซีรีส์3นั้นไฟหน้าจะย้ายมาอยู่บนแก้มทั้ง2ข้างแทนและด้านในของรุ่นซีรีส์3นั้นก็จะเอามาตรวัดจากตรงกลางแดชบอร์ดมาอยู่ตรงกับคนขับโดยรถทั้งหมดนี้ก็ได้ถูกขายไปทั่วโลกให้กับทั้งเอกชนภาครัฐและก็กองทัพโดยเฉพาะในประเทศที่ยังคงทุรกันดารและต้องการยานพาหนะที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีระบบขับเคลื่อนที่สมบุกสมบันโดยในจำนวนนั้นก็จะมีรุ่นที่แปลกตาออกไปในชื่อรุ่นว่าซีรีส์ 2A และซีรีส์ 2B Forward Control โดยรุ่น Forward Control นั้นก็คือการย้ายตำแหน่งคนขับให้มานั่งอยู่เหนือเครื่องยนต์ดังนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกนั่นเองโดยรถพวกนี้ก็จะถูกนำไปใช้เป็นรถบรรทุกรถกู้ภัยรถดับเพลิงจนไปถึงเป็นรถบ้านได้อีกด้วยโดยหนึ่งในรถ Land Rover ที่คนไทยจดจำได้ดีก็คือรถรุ่นซีรีส์3รุ่นฐานล้อยาวทะเบียนรยล135ติดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงประทับพิงด้านข้างตัวรถเพื่อตรัสกับชาวบ้านณสะพานไม้ในหมู่บ้านเจาะบากงตำบลปูโยอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดราชบุรีที่ในเวลานั้นชื่อของหมู่บ้านเจาะบากงยังไม่มีอยู่ในแผนที่ของประเทศไทยเสียด้วยซ้ำรถพระราชพาหนะคันนั้นใช้เครื่องยนต์ 2.25 ลิตรเบนซิน73แรงม้าและในปัจจุบันถูกจัดแสดงอยู่ที่นิทรรศการพระราชยานพาหนะในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในบริเวณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมใครสนใจก็สามารถแวะเวียนไปชมได้นะครับในปี1983พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อวิธีการเรียกรถจากเดิมเรียกว่า Land Rover Series มาเป็นรุ่นที่ใช้ชื่อความยาวฐานล้อโดยรุ่นฐานล้อสั้น90นิ้วจะเรียกว่ารุ่น Land Rover 90หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Land Rover 90ส่วนรุ่นฐานล้อยาว110นิ้วก็จะเรียกว่า Land Rover 110หรือฝรั่งก็เรียกว่า Land Rover 110ส่วนรุ่นฐานล้อยาวพิเศษ127นิ้วก็เรียกว่า Land Rover 127ซึ่งต่อมาในปี1990รถเหล่านี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Defender เพราะในตอนนั้น Land Rover ได้ถูกยกสถานภาพขึ้นจากชื่อของรถรุ่นหนึ่งกลายเป็นชื่อของแบรนด์และได้ถือกำเนิดรถรุ่นใหม่ในชื่อรุ่นว่า Land Rover Discovery จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อรถรุ่นดั้งเดิมไปในชื่อของ Land Rover Defender เพื่อไม่ให้คนสับสนนั่นเองโดยรถ3รุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ Land Rover 90 Land Rover 110ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Defender 90 Defender 110ส่วน Land Rover 127นั้นถูกปรับชื่อให้จำง่ายขึ้นกลายเป็นDefender 130หรือ Defender 130โดยชื่อ Defender นั้นก็แปะให้เห็นชัดเจนอยู่บนฝากระโปรงหน้าเลยพัฒนาการที่ทำให้รุ่น90 110และ Defender นั้นแตกต่างจากรุ่น Series ก่อนหน้านี้ก็คือการเปลี่ยนระบบการสะเทือนจากแหนบมาเป็นคอยล์สปริงทั้ง4ล้อเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการขับขี่ให้สูงขึ้นโดยแหนบนั้นยังคงสงวนไว้ใช้สำหรับการสะเทือนหลังของรุ่นบรรทุกหนักเพียงเท่านั้นส่วนระบบขับเคลื่อนนั้นก็ได้พัฒนามาเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาและติดตั้งระบบล็อกเพลากลางเพื่อกระจายแรงบิดสู่ล้อหน้าและล้อหลัง 50-50 สำหรับการขับขี่ในพื้นที่ทุรกันดารโดยเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกนั้นได้รับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยกระจังหน้านั้นคราวนี้จะมาอยู่เสมอกับไฟหน้าแล้วและกระจกหน้านั้นก็ยกเลิกแบบแยกบานซ้ายบานขวาโดยปรับมาใช้เป็นแบบเต็มแผ่นในที่สุดส่วนภายในก็ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้นมีการใส่แพดดิ้งต่างๆเพื่อรองรับแรงปะทะในเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็แน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21แล้วถึงแม้ว่ารถรุ่นนี้จะยังมีแฟนคลับเหนียวแน่น
แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าจุดจบของมันนั้นนับถอยหลังเข้ามาทุกทีด้วยเหตุที่ว่าดีไซน์ของมันดูจะไม่ได้ไปกับวิถีชีวิตและมาตรฐานความปลอดภัยของยุคปัจจุบันที่ต้องคุ้มครองคนเดินถนนที่โดนชนด้วยซึ่งรถที่มีหน้าตรงตั้งแถมแข็งโป๊กไม่มีการยุบตัวเรียกได้ว่ารถ Defender นี้สอบตกเลยก็ว่าได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามรถรุ่นนี้ก็ยังคงขายไปได้เรื่อยๆโดยหนึ่งในลูกค้าของเขาก็คือหญิงชราคนหนึ่งที่เรายังคงพบเห็นเธอใช้งานรถรุ่นนี้อยู่เรื่อยๆในสกอตแลนด์ซึ่งถ้าคุณรู้ว่าเธอคือใครคุณอาจจะเข่าซุดก็ได้นะครับดังนั้นเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพรถให้ไปสู่ศตวรรษที่21ได้อย่างสวยงามในปี2012พวกเขาจึงได้เปิดเผยรถแนวคิด Land Rover DC 100ซึ่งจะเป็นยุคต่อไปของ Defender โดยเน้นหนักไปที่การยกระดับความปลอดภัยของคนเดินถนนซึ่งสุดท้ายแล้วรถแนวคิด DC 100หรือ DC 100นี่ก็ได้วิวัฒนาการจนมากลายเป็นรุ่น Defender รหัส L663 ของปี2020โดยมิติตัวรถนั้นยังคงรักษาระยะฐานล้อ90 110และ130นิ้วเอาไว้เช่นเดียวกับรุ่นดั้งเดิมแต่โครงสร้างรถนั้นเปลี่ยนไปเป็นแบบโมโนคอคไม่ได้เป็นแบบ Body on Frame เหมือนกับรุ่นดั้งเดิมดังนั้นจะไม่แข็งแรงเหมือนรถรุ่นเก่าแถมในรุ่น110ยังมาพร้อมกับการสะเทือนแบบถุงลมมันไม่ได้เป็นรถสมบุกสมบันสำหรับใช้งานในไร่นาเรื่อยต่อไปแล้วแต่ถ้าจะถามว่าสมรรถนะการลุยของมันนั้นเป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่ามันก็ลุยได้แหละนะแต่ถ้าจะลุยจริงๆก็คงขอเชื่อมั่นในรุ่นดั้งเดิมมากกว่าส่วน Land Rover Defender ของเราในวันนี้ถือได้ว่าเป็นรถที่ผลิตผ่านหลัก2ล้านคันและจบสายผ่านการผลิตไปแล้วในปี2015พวกมันล้วนแล้วแต่ได้จับจองพื้นที่พิเศษในดวงใจของผู้ใดในครอบครองมันโดยในบ้านเรานั้นดูจะคลั่งไคล้รุ่นพิเศษจาก2015ที่เป็นปีสุดท้ายของการผลิตรถรุ่นนั้นมีชื่อว่า Heritage Limited Edition รถที่มาพร้อมกับสีเขียวซีดๆ Grasmere Green ที่ชวนให้นึกถึงรถคันแรก Huey 166ส่วนรถของเราในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเราไปดูกันว่ารถของเราในวันนี้มีความพิเศษอย่างไรได้เลยครับต้องได้เล่าไปสักครู่นะครับว่า Land Rover เนี่ยนะมันเป็นรถที่เอาไว้ลุยและมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Land Rover อีก1คันนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาที่คลาสสิกนะครับแต่ว่าใส่ความสมัยใหม่ลงไปในรถนะครับเรามาทำความรู้จักกับรถคันนี้ไปพร้อมๆกับเจ้าของกันเลยครับคุณแคนสวัสดีครับสวัสดีครับแคนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แคนครับเล่ารถคันนี้ให้ฟังหน่อยครับว่ารถคันนี้เป็นรถLand Rover รุ่นอะไรอันนี้เป็น Land Rover Defender ฐานล้อ110นิ้วเขานับเป็นนิ้วใช่ไหมเพราะว่าที่นั่นก็ใช้หน่วยเป็น Imperial เป็นตัวเหลี่ยมตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น Defender ตัวใหม่รถคันนี้มันเป็นรถปี2000เท่าไหร่นะฮะ12 13แต่ว่ามันเป็นรูปทรงแบบ Vintage ทำไมคุณแคนถึงชอบรถทรงนี้ครับมันเหลี่ยมดีฮะมันไม่เหมือนใครบนถนนขับแล้วแปลกดีประหลาดดีคุณแคนชอบความเหลี่ยมจัดเหรอฮะไม่ใช่ครับหมายถึงว่าทรงรถมันเหลี่ยมดีครับ แล้วก็มันมีเขาเรียกว่าไรผมว่ามันดูมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะมีความเป็นตัวตนของมันอะรุ่นนี้ฮะต้องบอกก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่หันษาเขาใหญ่นะฮะพี่แคนก็ได้ขับรถคันนี้มาจากกรุงเทพเลยครับอรรถประโยชน์ในการลุยนะให้พี่แคนเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันลุยเจ๋งยังไง
มันลุยเจ๋งยังไงล่ะฮะก็ลุยเจ๋งยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะชนคนที่มีปัญญาถ่ายมาซ้ายเป็นไงฮะข้างหลังฮะสบายมากครับสบายสบายมากเขาไม่ได้ปรับไงสบายรถเก่งขึ้นมาโอ้โหเอาละมึงหนังชีวิตหนังชีวิตตอนนี้เราต้องหลบนะเราไม่เห็นต้องใช้รถแลนด์โรเวอร์นะมีล้อถึงได้เลยพี่แคนก็ได้พาเรามาดูกระทิงไหนครับกระทิงชี้ให้ดูหน่อยฮะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ตรงนี้ครับโอ้นี่กระทิงว้าวเทคนิคการถ่ายทำนี่แพรวๆมากนะฮะทำไงฮะกล้องซ้อนกล้อง มันต้องห่านดินเนี่ยถึงกินหญ้าเหมือนบัวแปลกเนาะมันกินหญ้าเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าไปเชื่อนะฮะว่ากินผักแล้วจะผอมนะฮะดูกระทิงนะมันกินแต่หญ้านะตัวเบะเฮงเนี่ยโอ้ตัวนี้มันหันหน้าด้วยโอ้นี่นะฮะโอ้โหเส้นสายของรถเนี่ยมันช่างสวยงามจริงเฮ้ยตัวอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวอะไรอ่ะอ้าวนี่มันอาจารย์ป้องนี่ครับโดยสแตนดาร์ดของรถคันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่มาพร้อมกับรถบ้างแล้วพี่แคนทำอะไรเพิ่มไปกับรถคันนี้บ้างครับต้องบอกว่า
โชคดีที่ได้รถมาค่อนข้างมีของแต่งเยอะมากเช่นกันชนที่มีวินช์มามีสโนว์เกิลมีแลบครับแล้วก็มีบันไดข้างหลังจริงๆพวกบันไดข้างอะไรพวกนี้ก็เป็นออปชันนะถือว่าเป็นของแต่งที่ต้องติ๊กเอาเหมือนกันโอ้ครับแต่ว่าที่มีมูลค่าเนี่ยก็นี่แหละกันชนหน้ากับวินช์ก็ค่อนข้างราคาสูงเนี่ยผมสังเกตว่าตัวถังรถคันนี้มันดูบุบๆตรงประตูตรงอะไรเงี้ยทำไมมันบุบมันเป็นเหมือนแผ่นอลูมิเนียมมาปั๊มมาก็ด้วยความที่มันเป็นแผ่นอลูมิเนียมมันก็จะเป็นคลื่นนิดนึงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือไม่ขึ้นสนิมก็คือแบบสมบัตินู่นนี่นั่นไม่ต้องกลัวว่าจะผุอะไรหนักหนาเหมือนรถทั่วไปอีกจุดนึงที่สังเกตนี่ใช้รีเวทในการเย็บนะนั่นก็คือไม่ต้องการการเชื่อมในการเย็บใช้การเย็บเครื่องบินเทคโนโลยีอากาศยานอีกแล้วโอ้เห็นพี่แทนบอกว่ามันมีบันไดนอนได้ยินได้ไหมกูขึ้นเลยฮะวางแล้วลงตังค์เลยเอ้ยมันปีนได้เลยขึ้นไปเลยปีนได้มันปีนได้เฮ้ยมันปีนได้จริงเว้ยเฮ้ยแต่สูงชิบหายเต้นไม่ได้เดี๋ยวราคาเขาพังยืนเลยโอ้ยไม่กล้ายืนรถแม่งขยมอ่ะโยกคำถามคือตอนลงอ่ะจะลงยังไงลงท่าที่ขึ้นมาครับสูงนะโอ้โหตอนลงเนี่ยจะลงยังไงสุดยอดท่าทางของหมูได้แข็งแรงมีไฟท้าย LED โรงงานเวิร์กแลมป์ข้างหลังครับแล้วก็มีโทบาไอตัวลากเรืออะไรเงี้ยนะครับบันไดนี่ก็เป็นออปชันเหมือนกันโอ้โหแล้วได้ข่าวว่าของแต่งแลนด์โรเวอร์เนี่ยแต่ละชิ้นมีเบาะแต่ละชิ้นราคาไม่ถูกมีเรคาโล CSที่ทำมาสำหรับ Land Rover มีโลโก้ Land Rover โอ้โห Recaro อันนี้ครับเป็นของเป็น CS ที่ทำให้ Land Rover จะมีโลโก้ Land Rover แล้วก็ที่พิเศษของมันเนี่ยมันดึงตรงนี้ขึ้นได้เพราะว่าแบตเตอรี่รถเนี่ยมันอยู่ในนี้เฮ้ยทำไมมันประหลาดเพราะว่าปกติ CS มันจะเปิดตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้แล้วแก้มมันจะสูงอันนี้เขาก็เหมือนแบบทำมาเพื่อ Defender โดยเฉพาะครับเวลาใส่เข้าไปก็กดลงไว้ธรรมดาโอเคฟังก์ชันพับอะไรก็ใช้ได้ปกตินี่เพิ่งสังเกตนะครับพี่แคนรถเนี่ยมันเปิดประตู90องศาเลยนะตั้งฉากอย่างที่พี่แคนเล่าให้ฟังว่ามันมีเบาะแล้วใช่ไหมนอกจากเบาะแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นว่ามันเจ๋งมากไม่ค่อยได้เห็นใน Defender คันอื่นก็คือนี่ฮะบนหัวมันมี sunroof ด้วยนี่เป็นแบบแมนนวลเลยนะเนี่ยแมนนวลออปเปอเรตนะครับไม่ต้องกลัวพังนอกจากนี้นะครับยังมีนี่ครับพวงมาลัยโมโม่โปรโตติโปขอคำเนียงครับอาจารย์ฮะโปรโตติโป Black Edition Black รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าแตรเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางพวงมาลัยนะฮะไม่อยู่ไอ้พาโรงแรมเขาเรื่องมารยาทช่างเหอะอยากโชว์ส่วนระบบขับเคลื่อนของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ full time นะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาซึ่งก็จะมีแค่4Lowกับ4High นะครับไม่สามารถปลดเป็นขับ2ได้นะครับทีนี้วิธีการเข้าเกียร์เนี่ยเกียร์ถอยเนี่ยก็จะแปลกไปสักนิดนึงคือต้องผลักไปอย่างนี้มันจะมีจังหวะนี้เกียร์หนึ่งฮะนี่คือเกียร์ถอยแล้วก็กดเดินหน้าเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ป้องเคยพูดไปแล้วในเรื่องของ G-Class นะครับที่มันจะมีล็อกกลางล็อกหน้าล็อกหลังเนี่ยครับคือไอ้รถคันนี้เนี่ยมันไม่มีล็อก3จุดอย่างนั้นไม่มีดิฟล็อก3จุดมันมีแต่ดิฟล็อกกลางอย่างเดียวเพื่อยังไงก็แบ่งล็อกเนี่ยเผาหน้า 50% เผาหลัง 50% ฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสับเพื่อให้ไม่ว่าเผาไหนก็จะมีกำลังไม่เกิน 50% เพราะไม่งั้นถ้ามีกำลังเกินเนี่ยมันจะส่งกำลังไปล้อที่ฟรีจนหมดอ่ะล้อที่ติดแม่งก็ยังติดอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยต้องมีดิฟล็อกกลางก็คือเราออปเปอเรตได้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการล็อกดิฟปึ๊บแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะชิปจากโลไปเป็นไฮไฮไปเป็นโลต้องมีความเร็วไม่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครบกันรถท่องป่าซาฟารีเนี่ยไปในป่าในดงตอนกลางคืนเนี่ยเราต้องการความสว่างเพื่อจะเห็นสิ่งกีดขวางอุปสรรคต่างๆนานาช้างป่ายีราฟนกบ้าบออะไรใช่ป่ะโอ้พระเจ้านี่มันที่ไหนกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าป่าดิบชื้นชื้นขนาดไหนถามหนังไข่คุณได้ในที่นี้เนี่ยเราจะเจอสัตว์ป่าอะไรกันบ้าง
อันนี้ก็ตอบไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมีสัตว์ป่าไหมครับแถวนี้ครับมีครับมีครับใช่ตัวอะไรฮะยุงฮะอ๋อแมงครับผมมองยังไงผมคิดว่าต้องเจอตัวเฮียแน่แน่ไหนไม่ทราบขอเปิดไฟดูสักหน่อยได้ไหมครับโอ้โหผมว่าสว่างกว่าอนาคตกูอีกครับเนี่ยโอ้อนาคตผมยังไม่เคยรู้สึกสดใสขนาดนี้มาก่อนเลยทีเดียวโอ้พี่แชนครับแล้วอย่างนี้นี่พี่แชนเคยเปิดไปแล้วเจอสัตว์ป่าไหมฮะมีบ้างนะฮะแถวนี้ถ้าเราเปิดนี่เราจะเจอสัตว์ป่าไหมคังคกอะไรเงี้ยต้องลองดูนะฮะเฮ้ยนั่นไงคังคกเฮ้ยคังคกใบเท่าไหร่ครับน้องเท่าไหร่ครับน้องแต่ที่ชายสุดหล่อเลยจ้ะไปไหมจ๊ะพ่อหนุ่มโอ้ยงเลยไปเลยนะจ๊ะลงมาหรือจะไปต่อปล่อยกูเลยนี่เป็นสปอตไลท์ของอะไรครับอันนี้เป็นสปอตไลท์ของ Clear Water นะครับยี่ห้อ Clear Water ถ้าใครสนใจอยากมีอนาคตที่สว่างสวยแบบนี้ก็ติดต่อพี่แคนได้อันยาว้าวมีร่องรอยของฝุ่นนิดหน่อยนะฮะเครื่อง 2.2 เทอร์โบดีเซลประหยัดน้ำมันใช้สบายในยุคน้ำมันแพงครับผมครับประมาณกี่กิโลลิตรแค่นั้นแต่ว่ามันก็ถือว่ากินนิดนึงนะสำหรับดีเซลประมาณ8นิดๆกิโลฮะอ๋อเพราะว่ามันประหยัดแล้วแหละก็ประหยัดกว่าเบนซินความเปรี้ยวลงเนี่ยไม่มีกว่าบ้านเปรี้ยวลงกว่าบ้านหน่อยดิเปรี้ยวลงกว่าตู้คอนเทนเนอร์นิดนึงฮะเครื่องยนต์ออริจินอลประมาณ120นิดๆแรงมากว่าตอนนี้ไม่ออริจินอลครับตอนนี้ก็ไปจูนมานิดหน่อยไปเคลียร์มาประมาณ160กว่าแรงมากซึ่งขับดีขึ้นเยอะมากครับตอนแรกมันจะแบบมันนิดนึงดังมากแล้วมันจะไม่ค่อยไปแต่ว่าพอทำมาแล้วก็ขับสนุกสนานขึ้นไปอุด EGR ไม่ใช่ไม่ใช่ครับฟันดำไหมครับฟันดำไม่ทำครับไม่ทำเราทำแบบไม่หลักโลกหลักโลกไม่สร้างตัวแหละไม่สร้างตัวสร้างแต่เรื่องสร้างแต่เรื่องครับของแต่งตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากตั้งใหม่ทำไมมันเป็นล้อกระทะแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าพูดตามความจริงเลยนะครับเอาตามจริงเลยเอาลุกแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงการใช้งานเนี่ยล้อเหล็กมันแข็งแรงมากทนไปไหนก็ได้ไม่หักไม่แตกไม่อย่างมากเลยล้อเหล็กก็คือดุ้งแต่ว่ามันก็คงดุ้งไม่เยอะถ้าเกิดว่าลุยหนักจริงๆนะแต่เราก็ไม่ได้แบบโอ้โหไปขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันทนมากอ่ะปิ้งปองเป็นเบาะ3แถวพับได้นะฮะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยครับช่องเปิดประตูก็กว้างขวางดีครับเดี๋ยวลองพับเบาะอีกตัวนึงดูนะเดี๋ยวพับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพับตอนนี้พับตีนกูเนี่ยขอลงก่อนโอ้โหก็ British Engineering at its best at its best at its best โอเคอ๋อเมื่อกี้ทำผิดวิธีดึงผิดปุ่มอันนี้คือการดีไซน์นะฮะเรียบง่ายดิบและดุดันตรงนี้เนี่ยวัสดุที่ทำจากอะไรฮะพลาสติกธรรมดาเลยครับง่ายๆฮะทำไมมันแพงจังทำไมมันแพงกว่าชาวบ้านเขาน่าจะเพราะว่าแฮนด์เมดที่โรงงานที่อังกฤษครับงานฝีมือมีน้ำรั่วนิดหน่อยเวลาฝนตกโอ้มีน้ำรั่วด้วยมีน้ำรั่วเพื่อนผมนั่งข้างในก็คือกางเกงเปียกเปียกแฉะอับชื้นเปียกแฉะฮะเดี๋ยวกูจะไปลองรถแล้วนะครับไปครับผมโอ้โหรอดพี่ยังนี่ฮะขับแดนโลเวอร์ที่ถูกวิธีมันต้องอย่างเงี้ยเอาแขนออกมาข้างฮะเพราะอะไรต้องเอาแขนออกมาฮะเพราะว่ามันติดครับ ไปแล้วนะอ้าวไม่หลอกกูเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน Land Rover Defender 110นะฮะที่เวลาถอยหลังมองไม่ค่อยจะเห็นใช่ฮะเราก็มาลุ้นกันว่าตอนนี้เราจะชนต้นไม้กับยามเราจะชนอะไรก่อนดีนะฮะโอ้ตอนนี้นะฮะข้อสอบผมก็ได้ชนกับประตูพี่แทนไปประมาณ38ล้านรอบ38ล้านรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าขับแลนที่ดีที่สุดเนี่ยคือมันก็ต้องเปิดกระจกนะครับมันต้องเปิดกระจกแล้วก็เอามือมาเตะจุ้ยเขาอย่างนี้โอ้มันคือผ้าที่ถูกต้องเนี่ยไม่โดนละอันนี้พี่แคนใส่โชกอะไรมาครับเนี่ยทำไมมันดูเรียบสมูทไม่ตึงตังเลยฮะป
ไปใส่โชคฟ็อกซ์โอ้โหหลุมบ่ออืมโอ้โหขอแนะนำนะข้างหลังเรามีอีก2ท่านนะครับพี่ปั๊บและพี่เบนซ์นะครับโอ้ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างครับสบายดีครับสบายดีครับวันนี้มานั่งออบเสิร์ฟนะฮะกลัวต้องนอนทำอะไรเปิ่นๆเราเลยมีกินซัมเมอร์คัพ4มาข้างหลังตกตรงไปเลยนะครับมันเหมือนมันนี่เลยนะฮะเข้าไปเลยฮะขับเข้าไปเลยขับเข้าไปเลยเนี่ยนะเกียร์หนึ่ง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 ขับเข้าไปเลยโอ้โหปล่อยคัทปล่อยคัทนะโอ้โหเร่งอย่างเดียวโอ้เร่งอย่างเดียวโอ้ขับสี่คัทปล่อยแล้วปล่อยเลยไปโอ้โหนะเราไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้โอเคเฮ้ยคือถ้าเป็นรถปกติเราก็รู้สึกว่ามันโยกแบบหัวโยกอ่ะแต่นี้มันรู้สึกว่าโยกไม่โยกมันโยกแต่มันนุ่มนะมันนุ่มมันนุ่มวันนี้เราจะทำรถเขาพังไว้ให้ทายโอ้โหข้างหน้ามีตอไม้หลบมีไม้หลบอันนี้ที่ใครครับเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้ครับอ้าวแล้วไม่กลัวเขายิงเราเหรอครับเนี่ยโอ้โหเขายิงกูไงไม่ยิงผมเขายิงกูไงไม่ยิงผมอันนี้ลูดไปนี่ไม่เป็นรอยใช่ไหมครับเป็นครับเป็นสิครับโอ้ยตายแล้วเฮ้ยมันมีถนนเหรอเนี่ยเฮ้ยแอดเวนเจอร์เฮ้ยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรออุ้ยสวัสดีต้นไม้โอ้โหสวัสดีต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยกิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้เอาจริงดิขับสายนึงขับสายนึงโอเคโอเคโอ้ยก็ได้ฟิลแลนด์โรเวอร์แลนด์โรเวอร์โอ้โหอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแล่นแล้วเหวอมากกว่าอันนี้คือทางลับใช่ไหมฮะก็ไม่ลับหรอกครับแต่แค่ไม่ค่อยมีใครใช้อ๋อจะมีก็แต่คนใช้แลนที่ใช้กันไม่ต่อชาวบ้านเขาไปมาอ๋อแล้วก็มีช้างแถวนี้เคยเจอครั้งหนึ่งโอ้เอาคันนี้มาเจอเลยมั้ยคันนี้เลยโอ้แล้วเอาเคลียร์วอเตอร์สองช้างฮะประมาณนั้นไม่เหลือเพราะว่ามันก็อันตรายนะก็เลยต้องให้มันสว่างสว่างนิดนึงเผื่อเขาวิ่งหาเราจะได้ถอยทันถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอยังไม่ต้องกลัวนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยดูงามดีแทนมึงเขาเกียร์ถอยไปอะไรได้สัตว์โอ้โหหัวใจมันตกเลยเนี่ยโอ้ป่าแบบนี้ถอยทันเหรอดีกว่าไม่ถอยเลยอ๋อดีกว่าไม่ถอยเลยถ้าเกิดไม่ถอยเลยอาจจะได้ซ่อมรถอ๋ออาจจะได้ซ่อมรถอันนี้เราก็มาอีกหนึ่งทางนะครับเรายังไม่โปรเฟสชันนอลนะฮะเปิดไฟหน่อยนี่เปิดไฟหน่อยอุ้ยไปเลยโอ้มีหินด้วยอุ้มสบาย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 เชียว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 โอ้ข้างหน้ามีน้ำด้วยนะฮะสบายสบายแม่ถ้าเกิดว่ามันติดอุปสรรคนะวันนี้ได้โชว์โฟร์วิวแน่นอนไม่น่าติดโอ้ไปเลยซึมลงไปเนี่ยขวาเลยสายขวาเลยเหยียบกันเล่งผมมันไปได้ไปเลยไปได้ไม่ต้องเบรกโอเคไม่ต้องเบรกโอ้ดินตรงนี้นุ่มมากนะครับดินตรงนี้นุ่มมากนะฮะอุ้ยตายแล้วอุ้ยจะติดไหมฮะสายไปนิดนึงสายไปนิดนึงโอเคครับโอเคเพิ่งรู้จักว่าการบิดพวงมาลัยไปทางซ้ายแล้วรถมันไม่ไปซ้ายมันเป็นยังไงก็วันนี้แหละครับอาจารย์ปั๊บเนี่ยดีบริการบิดพวงมาลัยอย่างเงี้ยรถมันยังไม่ไปไหนเลยอาจารย์ปั๊บครับครับอยากเรียนขับ4ต้องทำไงครับเรียนแน่นอนเรียนอยู่อ๋อรู้สึกว่าอุปกรณ์ในการเรียนแพงมากบอกให้อย่างนึงครับผมโฟร์วีลเนี่ยครับผมมาลัยนะครับเวลาจับนิ้วโป้งต้องอยู่บนวงไม่ให้อยู่ในวงเหตุผลก็คือถ้าเจอหินเนี่ยมันจะได้พวงมาลัยมันสะบัดนิ้วจะได้ไม่แตกอ๋อนิ้วจะได้ไม่แตกนะฮะไปเลยไม่ไปโอ้โหโอ้โหไปเลยไปเลยคุณครูครับโอ้โหรถแม่งปัดเหยียบ
เอาละครับวันนี้ก็เราได้แอดเวนเจอร์นะฮะกับดีเฟนเดอร์แล้วก็พี่แคนเนี่ยก็ได้พาไปชมกระทิงมานะฮะเมื่อกี้นี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโอกาสที่ให้คาร์เจอร์ไทยแลนด์ได้มาสัมผัสกับ Defender 110คันนี้นะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาร์เจอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงห้องพักนะครับคิดถึงหันซาโฮเทลให้พี่แคนฝากดีครับยินดีฝากร้านนะฮะฝากร้านถ้าเกิดมาเขาใหญ่ก็มีหันโรงแรมหันสาเขาใหญ่เป็นตัวเลือกนะครับ แนะนำให้มาพักกันครับมีที่ไหนอีกไหมฮะมีสมุยครับกรุงเทพครับชะอำปันบุรีเขาใหญ่ครับผมโอเคครับผมก็ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับผมครับผมพี่แคนยินดีบริการนะฮะครับผมแล้วพบกับคาร์เขาเจอไทยแลนด์ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์4 โมงเย็นนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ